เอาแบบนั้นแหละแล้วก็เอาง่ายกว่าอีกแล้วครับปลาหมึกเป็นไงครับหอมอร่อยไหมครับสุดยอด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 ได้อยู่ได้อยู่กินอีกแล้วครับกินผักอีกแล้วครับท่านผู้ชมเสียงฟังเสียงครับฟังเสียงโอ้โหเป็นยูทูบเบอร์สายกินนะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมากินสุกี้กันนะครับโอ้โหน้องๆดูของบนโต๊ะเราสิครับอลังการงานสร้างมากน้ำลายไหลเลยนี่นะครับเราก็จะมีผักนะครับผักกาดขาวผักบุ้งเข่งช่ายต้นหอมผักชีส่วนเนื้อสัตว์เราก็จะมีนี่ตับหมูอันนี้ปลาหมึกกุ้งลูกชิ้นปลาซี่โครงข้าวโพดเวลาเราไปกิน MK อ่ะเราสั่งข้าวโพดมาต้มมันหวานเราเลยซื้อมามั่งนี่หัวไชเท้าอันนี้เห็ดเรียกว่าเห็ดอะไรบีเห็ดอะไรไม่รู้อะแข็งแข็งอันใหญ่ใหญ่ตบแต่งอะไรจำชื่อไม่ได้นี่นะครับครั้งที่แล้วป้าบ้าสั่ง MK มากินที่บ้านน้ำจิ้มเหลือส่วนอันนี้เป็นน้ำจิ้มของนี่ FC ส่งมาให้นะคุณแม่เขาอะคุณแม่ของ FC น้องบีมอ่ะเขาทำบริษัทอาหารเนี่ยตาคุณปุ้มเมื่อกี้บาดแอบชิมมาหน่อยบีอร่อยเดี๋ยวเราเปิดไฟใส่วัตถุดิบกันเลยมาใส่ข้าวโพดใส่หัวไชเท้าเราใส่เครื่องกันเลยครับเปลี่ยนโอเคอันนี้ดูบีมตกแต่งผักบีมชอบกินไหมสุกี้บอกเพื่อนๆสิชอบชอบอุ้ยบีเอาหมดเลยเหรอข้าวโพดอ่ะ3หัวปอไปหมดเลยกว่าจะสุกโอ้แล้วเราจะกินหมดเหรอว่าเอา3หัวพอใส่กระดูกหมูบีมใส่กระดูกหมูบีมไม่หยิบแน่นอนเห็ดยังไม่ใส่ครับเห็ดยังไม่ใส่อันนี้ซี่โครงหมูเราใส่หมดเลยเพื่อให้น้ำซุปหวานนะครับใช่ครับแต่บีลืมอะไรมาอย่างนึงป่ะไข่ใส่เลยครับนี่น้องบีมอยากช่วยใส่มั้งให้น้องบีมช่วยใส่ผักต้องเด็ดครับต้นหอมเด็ดครึ่งใช่ต้องทำไมต้นผักต้องโอ้โหจะใส่ไปยาวๆอย่างนี้เลยเหรอกินไงมันยาวเด็ดเด็ดเด็ดก็ไปต้นหอมผักชีเข่งช่ายใส่แล้วหอมครับสุกี้ของเรามันจะสุดยอดรสชาติจะกลมกล่อมถ้าใส่ต้นหอมเนี่ยหอมหอมไหมหอมต้องกินด้วยนะกินผักโอ้โหโอเคเดี๋ยวตอนนี้เรารอเดือดนะครับโอ้ตอนนี้น้ำของเราเดือดแล้วครับเดี๋ยวเราตีไข่ใส่นะครับเด็กๆอยากกินใส่ตอนเดือดๆนี่แหละตีอีกดิตีหน่อยดิโอ้ไม่ทันแล้วต้องให้มันแตกเป็นเหมือนทำไมอ่ะให้มันมีขาวๆด้วยแดงๆด้วยไม่ทั่วกันจะน่ากินราดไข่ราดน้ำใส่ชามนี่ยังเดี๋ยวรออีกหน่อยใส่อย่าสูงนะเดี๋ยวกระเด็นค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยกินผักเยอะๆดีมีประโยชน์โอ้ยอะไรใครขยับงั้นนี่ผักช้ำดึงมาใส่ไปเลยพอบ้าว้าวต้องผักก็ได้ใส่ไปใส่อีกใส่เยอะๆเห็ดอะแม่ชอบใส่ตรงที่ไม่ต้องเดือดพอกัดขาวใช่นี่เวลากินสุกี้ผักกาดขาวเนี่ยป้าบ้าจะเลือกซื้อที่มันแบบก้านแข็งๆอ่ะเนี่ยก้านแข็งๆแบบเนี้ยมันจะมี2แบบนะแล้วก็ก้านแบบนิ่มๆไม่แข็งมากถ้ากินกับสุกี้ชอบกินแบบนี้ก้านแข็งๆพอแล้วเห็ดพอแล้วครับใส่ลูกชิ้นปลาด้วยอันนี้ลูกชิ้นปลานะครับซื้อมาจากตลาดนัดหกคลองใส่ไปครับเครื่องแน่นมากครับขอบอกเดือดเยอะแล้วครับเบาไฟหน่อยกระทะนี้ร้อนดีมากครับกระทะนี้ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้จ่ายเราจะปิดยี่ห้อไว้นะครับเมื่อไหร่ที่สปอนเซอร์เข้าเราจะแกะยี่ห้อออกให้นะครับบีมนี่ใส่อย่างนี้เลยเหรอบีมใส่อย่างนี้เลยโอเคโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะใส่กุ้งนะครับเพราะน้องบีมเขาชอบกินกุ้งนี่เรานี่ไงนี่ไงแม่คลิปเดี๋ยวให้แม่คลิปให้เพราะว่าเอาใส่ไว้ในกระชอน1ตัวก่อนนะใส่ไป2เลยเพื่อบีกินด้วยไง
เพราะว่าเวลาเราเอาขึ้นมากินน่ะเราจะได้ไม่ต้องไปควานหาไงไม่ต้องเทลงไปกดลงไปกดลงไปต้องอีกพักนึงนะเพราะกุ้งมันตัวใหญ่นะเหลืองแล้วกุ้งตัวใหญ่ต้องลวกนานหน่อยปลาหมึกใช่ไหมปลาหมึกชิ้นหนึ่งบาทนวดด้วยนวดมีคนนี้จะกินว้าวซีฟู้ดซีฟู้ดขอนี้ด้วยนะมิจะกินนี้ยิบใส่ลงไปโอ้ยยังดิบอยู่วิน่ากินครับผมตอนนี้ท่านผู้ชมอันจังลูกก็แล้วก็แล้วอยากกินนี่นะพอแล้ว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 หูมีกุ้งสุกมากโอ้ดูลูกชิ้นปลาดิชั่วโมงกุ้งสุกแล้วมั้งลูกชิ้นปลาแบบพองเลยอะน้ำเยอะกุ้งเก็บโอ้พองมากสุกแล้วอ่ะอย่าใส่ในนี้อย่าใส่ในนี้ใส่ด้วยนี่ใส่ทั้งฟองด้วยเดี๋ยวตับเอาเป่าก่อนเพราะมันร้อนอย่ากินผักด้วยอย่ากินผักด้วยนี่ไงแม่ตักผักมาแล้วโอเคจิ้มโอ้ทำไงดีอะทีเนี้ยเกาหัวเลยล่นเคี้ยวให้ละเอียดนะครับเป็นไงครับรสชาติโอ้โหดูหน้าดิเก๊กล่อเลยหวานไหมอร่อยใช่ไหมน้ำจิ้มเขาอร่อยจริงเอาช้อนกินกับช้อนเลยแบบนั้นแหละแล้วก็เอาง่ายกว่าอีกแล้วครับปลาหมึกเป็นไงครับหอมอร่อยไหมครับสุดยอด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 ได้อยู่ได้อยู่นี่ลูกชิ้นปลาโอ้โหกินผักแล้วครับตอนนี้ม้วนก่อนม้วนม้วนม้วนกินเยอะๆกินผักเยอะๆกินผักดีมีประโยชน์จะได้ขับถ่ายคล่องนี่แหละครับน้องบีมกินผักนะครับเดี๋ยวจะว่าน้องบีมไม่ได้กินผักนะกินนะครับกินเป็นนะครับโอ้กุ้งบีมกุ้งน่ากินมากเลยโอ้ไข่เป็นแผ่นเลยตอนนี้ปลาบาสเริ่มกลืนน้ำลายแล้วเริ่มหิวเต่ามันรู้โอ้คีบมาจากเต่าเลยจิ้มด้วยดิจิ้มด้วยดิไม่จิ้มเหรอเป็นไงหวานไหมจิ้มครับจิ้มเอาเล็ดอร่อยเอาอะไรครับโอ้โหกินผักอีกแล้วครับผมชอบปลาขาวต้มเหรอต้มเปื่อยๆอ่ะนะบีมชอบนะเด็กชอบแหละเป่าก่อนนะร้อนเปล่าเอาปากแตะๆดูก่อนไม่ร้อนนะกินเลยกินเยอะกินเยอะอร่อย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 เป็นไงลูกชิ้นปลาอร่อยไหมครับอร่อยมากขอหนวดเมนูง่ายๆนะสุกี้ทำง่ายขอหนวดปลาหมึกด้วยหนวดปลาหมึกเหรอเดี๋ยวต้องต้มใหม่ข้าเอาแล้วสงสัยจะหิวป้ากินใบหนวดปลาหมึกนี่ครับปลาบาสกินมั้งครับปลาหมึกครับปลาหมึกจิ้มจิ้มสุกี้เข้าไปหอมหวานมากอันนี้กุ้งครับกุ้งปลาบาสด้วยนี่เป็นไรเป็นไรอร่อยเหรอ อันนี้ผ้าที่น้องบีมเช็ดปากปลาบาสสักสะอาดนะมึงกลัวสกปรกบีมมาไปแก้วอ่ะตักจิ้มใส่นี่ของให้แม่กินนวดอีกต้องสับครึ่งให้เขาเนานวดชิ้นใหญ่ไปสับชิ้นเล็กๆโอ้โหน่าอร่อยน่าอร่อยครับบีมบอกเพื่อนๆด้วยอย่าลืมกินผักนะครับอย่าลืมกินผักนะครับต้องกินผักเยอะๆมีประโยชน์กินผักจะทำให้ระบบขับถ่ายดีนะอึออกท้องไม่ผูกใช่งั้นไม่เอาแบบจิ้มใส่น้ำมันจะได้ดูอร่อยอร่อยไม่ต้องไข่เยอะเดี๋ยวเผ็ดหนวดมาหมดหนวดมาแล้วไข่ให้หน่อยจิ้มกุ้งอีกแล้วครับกินดุเดือดมากครับวันนี้กินเร็วกินเร็วมันนิ่มเกินมันลื่นมันลื่นมันลื่นตับหมูอร่อยหวานใช่แมวมาแล้วแมว พอเริ่มกินแมวก็มานั่งเฝ้าขนาดอยู่ในออฟฟิศยังรู้เลยนะว่าเรานั่งกินกันอยู่รู้เขาเห็นบีมกินตลอดเลย
โอ้กินอีกแล้วครับกินผักอีกแล้วครับท่านผู้ชมเสียงฟังเสียงครับฟังเสียงโอ้โหเป็นยูทูบเบอร์สายกินนะครับบีมไปกินแข่งกับพีทอีทแรกไหมรู้จักเปล่าพีทอีทแรกเขากินเก่งมากกินข้าวเป็นกิโลอ่ะแม่กินชิ้นก่อนแม่บีกินมั่งเอากินเลยอันนี้น้ำจิ้มคุณปุ้มคุณปุ้มเป็นไงรสชาติได้ไหมได้หอมนี่นะหอมน้ำมันงาน้ำจิ้มเขาอะกินปลาหมึกแล้วครับอู้หูหนวดหมึกหนวดหมึกยื่นชอบต้มเปรี้ยวบีมกินไข่อีกแล้วครับโอ้โหเป็นไงเป็นไงรสชาติโอ้โหแม่บีกินกุ้งครับโอ้โหไม่หั่นครึ่งเลยเหรอบีมกินอีกแล้วกินไข่กินไข่อร่อยไหมครับล้นแล้วเต็มปากเลยไปไปเอาตับมาแล้วลองชิมสิครับบีมเคยกินตับอย่างไม่เคยเนาะไม่เคยร้อนอยู่นะลุงหนูต้องเป่าเป่าก่อนช่วงโควิดรู้สึกว่าบีมอ้วนขึ้นไหมน้องๆดูหน้าบีมดิหน้ากลมแต่ว่าจิ้มด้วยครับจิ้มด้วยไม่เอาสิไม่ชอบใช่ป่ะเด็กส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบกินตับนะยังกินไม่เป็นดูกุ้งดิตัวมันเริ่มเลยอ่ะจิ้มน้ำจิ้มนะครับไม่ดูเหมือนลูกแอปเปิ้ลไม่มีเผ็ดเลยจริงแล้วก็แข็งแรงเลยหวานมากนี่จัสตินครับกินครับดูเหมือนว่าลายน่าจะรู้ทันช่วงแรกจัสตินเข้าสลัดอ่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ป้าบาสแม่บีน้องบีมก็ขอตัวกินสุกี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ป้าบาสแม่บีน้องบีมก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับบ๊ายบายแป๊บๆๆๆนี่ตักแล้วอะไรก็เรียบกินเยอะกินเยอะ